สวัสดีครับพี่ควอนตัมนะครับวันนี้จะมาสอนการวาดภาพช่วยนะครับโดยมีรูปสามมิติอันนี้นะครับแล้วมันจะมีระนาบเอียงนะครับก็คือด้านนี้แต่ด้านอื่นๆเวลามองแล้วมันจะเวลามองทางวิวด้านท็อปมันก็จะเห็นขนาดจริงของมันนะครับด้านฟอนต์ก็จะเห็นตรงนี้เป็นขนาดจริงของมันอันนี้ด้านไลท์ไซส์ก็เช่นกันแต่ว่าระนาบเอียงตัวเนี้ยไม่ว่าจะมองด้านท็อปด้านฟอนต์และด้านไลท์ไซส์จะเห็นว่ามันไม่ใช่ขนาดจริงของมันเนี่ยพอเรามองด้านท็อปเห็นว่าเหลือนิดเดียวนะซึ่งความเป็นจริงมันพื้นที่ใหญ่มากนะอันนี้ก็เช่นกันบริเวณนี้มันก็ไม่ใช่นะครับมันต้องเป็นลักษณะนี้แล้วก็ด้านไลท์ไซส์นะครับลำดับแรกนะครับอันนี้เป็นภาพฉายแบบเป็นระนาบเอียงเนาะเป็นระนาบเอียงแบบออปติกนะครับหรือว่าเทเอียงนะครับออปติกเซอร์เฟสหรือว่าออปติกเพนนะครับก็เพนหรือว่าเซอร์เฟสก็คือไอ้บริเวณนี้นะครับอันนี้เป็นชนิดนี้นะครับเดี๋ยวที่ตั้งเครื่องนะอันนี้ถ้าใครยังไม่รู้ว่ามันเป็นระนาบเอียงแบบไหนเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับที่เป็นตัว i บริเวณมุมจออย่างนี้นะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับเราจะได้รู้ว่ามันจะมองยังไงว่าจะเป็นแบบออบลิกอันไหนเป็นอินคลายนะครับระนาบเอียงเฉยเอียงเฉยภาษาอังกฤษก็คืออินคลายเซอร์เฟสนะครับหรือว่าเทเอียงก็คือออบลิกเซอร์เฟสเมื่อเรารู้แล้วว่ามันเป็นแบบไหนเราก็จะรู้วิธีในการสร้างมันนะอันดับแรกพี่ตั้งชื่อตัวที่เป็นระนาบเอียงก่อนนะจากนั้นนะครับเราไปตั้งชื่อที่บริเวณวิวต่างๆภาพนี้พี่จะใช้ท็อปวิวกับฟอนต์วิวอาจจะใช้ไรท์ไซด์วิวกับฟอนต์วิวก็ได้นะครับไม่มีปัญหาถ้ามองด้านท็อปตรงนี้ก็เป็นหมายเลข1ตรงนี้หมายเลข4นี่หรือ2ก็เราก็ฝึกอันนี้ด้วยนะฝึกมองรูปด้วยนะครับว่าไอ้ตรงนี้จุดมันอยู่ตรงไหนนะครับเป็นการฝึกไปในตัวนี่ก็คือ3ลองจากด้านฟอนต์ตรงนี้ก็คือหมายเลข1อันนี้ก็2นี่4อันนี้3โอเคตั้งชื่อครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มสร้างกันนะครับออบิกเซอร์เฟสเนี่ยมันจะสร้างเพิ่มขั้นตอนต่างจากอินคลายเซอร์เฟสมาอีกแค่ขั้นตอนเดียวนะครับโอเคซึ่งไม่ยากมากโดยมันจะเริ่มจากวิวไหนก็ได้นะครับโดยแต่ละมันจะมีอยู่บางภาพมันก็จะมีอยู่วิวเดียวที่มันจะเห็นขนาดจริงของไอ้ระนาบเอียงแค่บางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดอย่างเช่นด้านท็อปถ้ามองด้านท็อปเราจะเห็นหมายเลข1กับหมายเลข2ถ้ามองอันนี้มันก็คือขนาดจริงของมันนะครับก็สามารถเริ่มจากด้านท็อปได้หรือมองจากฟอนต์วิวก็จะเห็น1ไป3เนี่ยที่มองแล้วเป็นขนาดจริงของมันแต่ไอ้2ไป4ไม่ใช่ถูกไหมเนี่ยอันนี้มองแล้วมันจะสั้นกว่าปกติความเป็นจริงมันจะยาวกว่าเห็นนะซึ่งมันไม่ใช่ขนาดจริงแต่ถ้าไอ้หมายเลข1ไป3เอา3หายหมายเลข3เนี่ยมันจะเห็นเป็นขนาดจริงหรือว่าไรซ้ายไอเส้น2 4นี่ก็เห็นเป็นขนาดจริงนะครับอันนี้2อันนี้4นะแต่ว่า1ไป3เนี่ยมันไม่ใช่ขนาดจริงนะครับเนี่ยไอพวกที่เห็นเป็นเส้นขนาดจริงของมันเนี่ยเราจะเริ่มที่จุดนี้นะครับโดยเราก็สร้างขีดเส้นขนานไป
สามจุดแต่พี่จะเริ่มจากแบรนด์ฟอนต์วิธีใช้นะครับจะลากเส้นขนานได้เราก็ใช้ไม้บรรทัดอันนี้ทาบนะใช้ไม้ฉากเอาให้สนิทนะครับจากนั้นน้องก็ใช้ไม้บรรทัดธรรมดานะครับไม้ติดไว้ก็ตรงนี้ไปทาบให้สนิทเลยครับแล้วกดไว้ให้แน่นนะครับเมื่อกดไว้ให้แน่นเราก็สไลด์ไปบนไม้บรรทัดมันไม่ว่ายังไงเราจะขีดกี่เส้นเส้นนั้นมันก็จะขนานกันนะครับเส้นแรกนะครับที่ขีดอันนี้โปรเจกต์ไปก่อนเพียงเส้นเบาบางพอนะครับเราแค่โปรเจกต์เส้นนี้เอาไปจุดสี่นะยังไงมันก็ขนานครับต้องใช้วิธีนี้นะบางคนใช้มือทาบขีดธรรมดาอย่างเงี้ยมันก็ทำให้รูปของเราออกมาไม่ถูกต้องนะครับมันจะเบี้ยวทันทีเลยแล้วก็ขีดไปครับเออพี่ลืมไปขั้นตอนหนึ่งอันนี้เราก็ขีดเส้นตั้งฉากเห็นนะวิธีขีดเส้นตั้งฉากก็คือเอาด้านฉากมาทาบตรงนี้เห็นนะเส้นนี้มันก็จะฉากแล้วนะครับถามว่าระยะเท่าไหร่ดีนะครับจริงๆมันเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยตรงนี้คือถ้าเราไปไกลมากรูปมันก็จะลงไปมากนะครับพี่ต้องการแค่ประมาณนี้พอขีดคันนะครับย้ำต้องตั้งฉากครับเส้นนี้เสร็จต่อมาที่พี่ลืมตรงนี้นะพี่ลืมโปรเจกต์เกี่ยวกับท็อปมาฟอนต์นะครับก็คือพี่ต้องการใช้ด้านนี้ก็เหมือนเดิมไหมตรงนี้เราก็คิดจุดหาจุดอะจุดระนาดที่เราต้องการเห็นนะแต่อันนี้ไอ้สามเนี่ยเราต้องใช้อันนี้ทาบนะเช่นเราอ้างอิงจากเส้นนี้เอาไม้บรรทัดมาทาบเอาไม้บรรทัดธรรมดานะมาทาบแล้วเราก็สไลด์ไปบนไม้บรรทัดนั้นสไลด์ไปจนถึงจุดสามหรือคิดจุดสามจริงๆมันก็จะตรงกันอยู่แล้วนะเราคิดสามมาสามนี่ก็ได้หนึ่งมาหนึ่งนะครับแล้วก็สร้างเส้นตั้งฉากตั้งฉากก็มาเดิมครับนี่ไม้ฉากมาทาบไว้กับเส้นตรงนี้มันจะได้ด้านฉากตรงนี้นะก็ขีดฝั่งนี้ก่อนไอ้ตรงนี้ฝั่งนี้ก็ค่อยมาทาบต่อกันแหละแต่ของพี่มันขีดได้เลยถามว่าระยะเท่าไหนเนี่ยระยะขีดตรงไหนเอาไปชิดๆนี่เลยไหมหรือลงมาตรงนี้ถ้าเราขีดลงมามากตรงนี้เห็นว่าระยะตรงนี้มันจะเยอะถูกไหมถ้าระยะตรงนี้มันเยอะครับเวลาเราถ่ายมาที่เส้นนี้มันก็จะลงไปไกลครับเพราะฉะนั้นพี่ไม่ต้องการให้มันไปไกลเพราะพื้นที่พี่ไม่ได้ไกลมากนะพี่ก็เอาประมาณนี้นะครับโอเคโดยนะครับอย่าลืมว่าสองเส้นนี้ต้องตั้งฉากนะเส้นนี้ตั้งฉากนะครับแล้วก็ไอ้เส้นเนี้ยก็ต้องตั้งฉากวิธีตั้งชื่อนะครับเนี่ยเราไหนดูจากตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้ก็คือด้าน top view นะครับเขาจะให้ชื่อเต็มๆของมันคือ horizontal นะครับ font ก็คือ font right side ก็คือ vertical หรือว่า profile มี2ชื่อนะครับโดยเขาจะเอาตัวพิมพ์ใหญ่ตัวแรกของมันนะครับตัวพิมพ์ใหญ่มาตั้งเป็นชื่อนะครับโอเคหรือเช่นด้านนี้ก็ต้องใช้ h นะตั้งชื่อด้านนี้ก็ต้องเป็นตัว F ตั้งชื่อนะก็อันนี้มันคือระนาบระนาบก็คือไอ้ตรงเนี้ยที่พี่ขีดนะครับหรือว่าถ้าเราใช้ฟอนต์กับลายสายเวลาเราตั้งชื่อก็ด้านนี้ก็ฟอนต์ด้านนี้ก็ใช้ตัว V หรือตัว T เอ้ยตัว T V หรือ P นะครับแต่ว่าเขาใช้นิยมใช้ตัว V มากกว่านี่นะครับในการตั้งชื่ออ่ะเพราะงั้นเราก็จะตั้งชื่อตรงนี้ถูกแล้วว่าด้านนี้ก็คือ h ใหญ่ด้านนี้ก็คือ f โอเคมาเส้นนี้ด้านนี้ก็ต้องเป็น f ถูกไหมเพราะมันมาจากไอตัวเพนนี้นะ
นี้ก็ F 1เพราะมันมาเป็นเพนที่หนึ่งนะโอเคพี่ขออธิบายเพิ่มเติมว่าพี่บอกตอนแรกว่าทำไมเราต้องวาดภาพช่วยเพราะว่าเราไม่เห็นขนาดจริงของมันนะครับก็คือรูปชิ้นงานเป็นลักษณะนี้นะถ้ามองไอ้เพนตัวเนี้ยระยะจริงๆของมันต้องมองตั้งฉากเข้าไปเราก็จะเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับแต่ถ้าไอ้เพนนี้นะเราไปมองแบบทางด้านฟอนต์เห็นว่าระยะมันผิดไปมันไม่ใช่ระยะจริงของมันระยะจริงของมันเราต้องมองตั้งฉากนี้ใช่ไหมหรือว่าแม้แต่มองด้านท็อปเนี่ยระยะยิ่งผิดเลยนะยิ่งเล็กลงไปใหญ่เลยมองจริงต้องมองตั้งฉากลงไปอย่างนี้นะครับหรือว่ามองทางด้านไหล่ซ้ายนะรูปมันก็จะตรงนี้มันก็จะเล็กลงไปพอเป็นจริงรูปมันขนาดเท่านี้เลยนะครับนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องสร้างวาดภาพตั้งฉากนะครับนะภาพช่วยนะครับภาพช่วยก็คือเราวาดต้องการมองตั้งฉากมันเข้าไปนั่นเองเพื่อให้เห็นขนาดจริงของมันนะครับโอเคเนาะอันนี้นะคือเหตุผลนะว่าทำไมเราต้องวาดมันโอเคนะครับแล้วก็นะครับวิธีการวาดครับพี่ก็บอกแล้วสเต็ป1ตั้งชื่อสเต็ปที่2ขีดจุดถึงจุดนะครับสเต็ปที่3ถ้าเป็นแบบออบิกหรือว่าเทเอียงอ่ะมันจะมีเส้นระยะจริงออกมาเราก็ใช้เส้นนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นจากนั้นก็ขีดผ่านทุกจุดโดยทุกเส้นต้องขนานกันนะฮะพี่บอกวิธีไปแล้วว่าจะขนานยังไงนะครับจากนั้นขีดเส้นถ่ายโอนขนาดก็คือเส้นตั้งฉากเส้นตั้งฉากนะครับ2เส้นนะแล้วพี่ก็ตั้งชื่อนะครับจากนั้นใช้วงเวียนในการถ่ายขนาดนะครับแต่ละจุดจะเห็นว่าจุด1กับจุด3ระยะเท่ากันนะครับเพียงแต่วัดทีละจุดให้วัดครั้งเดียวได้2จุด1อยู่ตรงนี้ใช่ไหม3เวลาวัด3ก็คือวัดจากตรงนี้นะไม่ใช่ไปวัดคนละจุดนะเห็นว่าระยะมันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราวัดครั้งเดียวเราขีดได้2จุดวิธีเอาไปขีดยังไงเราดูนะครับ1อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเส้นนี้เราก็มองตามเส้นนะโอเคเราก็เส้นอยู่ตรงนี้โอเคเราก็ต้องปักไว้ที่เส้นนี้ไม่ใช่ไปปักไว้เส้นนี้หรือเส้นนี้ซึ่งมันแล้วผิดนะครับเพราะว่าเส้น1มันอยู่ตรงนี้เขียนว่า3มันก็คือจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นจุด3กับจุด1มันจะทับกันนะครับคิดแล้วพี่ตั้งชื่อเลยนะครับอันนี้คือ1กับ3ก็ลดขนาดไปอันนี้คือ1แล้วก็3ตรงนี้นะครับจุดนี้นะโอเคต่อไปต่อนะครับไปวัดจุดอื่นต่อก็คือ2กับ4นะครับก็เอาให้ตรงเส้นนะครับโอเคจุด4นะครับจุดขยาย4อยู่ไหนนี่ไง4คือเส้นนี้เราว่าเส้นนี้นะ4แต่ไม่ใช่วางไว้นี่นะเราต้องวางไว้ที่เส้นถ่ายโอนขนาดนะครับก็คือเส้นนี้เนาะบางคนลืมนะครับอันนี้เราก็อย่าลืมนะเวลาทำผิดแล้วมันจะกลับมาแก้เนี่ยมันนานนะครับงั้นเราก็ค่อยๆทำแผนครับก็ถ่ายจนครบอะนะครับอันนี้จุด4ไกลไปนะไปเลยนะไปต่อไปนะครับจุด2จุดสุดท้ายละขยาย2คือเส้นนี้นะเห็นนะเส้นนี้นะครับอย่าต่างผิดอ
5 วันนี่คือจุดหมายเลข2ไปก็ขีดแต่ละเส้นหากันถามว่าจะขีดจากไหนไปไหนย่างอิงตามนี้ครับเนี่ยรูปที่เราตั้งชื่อ1ขีดไป2นะไม่ใช่อยู่ดีๆ1ขีดไป4อ่ะ1ขีดไป2 2ขีดไป4 4ขีดไป3 3ขีดไป1นะครับก็เอาให้มันตรงกับที่เราตั้งชื่อนะครับไม่ใช่ขีดมั่วเนาะนะแต่ว่าข้อสังเกตไอ้เส้นเนี้ยมันจะต้องเป็นเส้นตรงเท่านั้นนะครับนะแล้วหน้าเอียงเลยนะใครไม่ได้เส้นตรงเนี่ยผิดนะผิดแล้วนะสังเกตดูดีๆมันต้องได้เป็นเส้นตรงนะอาจจะเลื่อมนิดๆได้เนื่องจากระยะที่เราถ่ายหลายจุดแล้วทีนี้ระยะมันอาจจะคลาดเคลื่อนได้นะแต่ยังไงมันก็ต้องเป็นเส้นตรงอย่างนี้แล้วก็ขีดนะครับเส้นนี้เรียกว่าเส้น8 view หรือว่า view ที่มันเป็นขอบครับนะครับไอ้เส้นนี้แหละคือเส้นให้มันเหมือนอินไคล์นะครับอินไคล์มันจะมีนี่หมายถึงระนาบนะครับอันนี้ออฟบิทถูกไหมแต่ถ้าเป็นอินคายอ่ะมันจะมีระนาบหนึ่งที่มันเป็นระยะจริงอย่างเงี้ยแล้วเราก็สร้างเส้นตั้งฉากขึ้นไปได้เลยถูกไหมแต่ไอออฟบิทเนี่ยมันยังไม่มีเราเลยต้องหาเส้นนี้ให้ได้ก่อนนะครับโอเคต่อไปขีดเส้นตั้งฉากไอตัวนี้ขึ้นไปนะครับก็คือเหมือนเดิมตั้งฉากไหนก็เอามาทาบให้สนิทโอเคสนิทแล้วนะครับสนิทแล้วเนี่ยเอาไม้บรรทัดธรรมดามาทาบติดไว้ก่อนนะเนี่ยไม้บรรทัดทาบติดตรงนี้จากนั้นเราก็ค่อยสไลด์ไปบนไม้บรรทัดนั้นนะสไลด์ไปจุด2ทีละจุดนะทั้งเส้นตั้งฉากขึ้นไปที่ต้องการเส้นเบาๆเดี๋ยวพี่ค่อยต่อเส้นไปข้างบนแล้วกันเพราะว่าไอ้ไลท์ไซด์วิวมันบางนะหรือว่าปลดติดขึ้นไปแล้วปวดจิตขึ้นไหนขอไปต่อเส้นอยู่ข้างบนนะเห็นเหลื่อมๆหน่อยครับโอเคนะครับต่อไปขีดเส้นตั้งฉากเหมือนได้เส้นพวกนี้เนี่ยเส้นพวกนี้นะครับโอเคก็คือเส้นถ่ายระยะตั้งฉากเหมือนเดิมนะครับก็เอาไม้บรรทัดทำระยะตรงไหนพี่เอาประมาณนี้เปล่าเพราะพี่ต้องการให้รูปจริงอยู่นี่พี่ก็ประมาณนี้เส้นตั้งฉากยาวๆมากเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอถัดไปพี่จะวาดเต็มรูปนะแต่รูปนี้พี่วิดีโอนี้พี่จะเอาแค่ระนาบเอียงนะเหมือนเดิมนะครับพี่ย้ำไว้ว่าเส้นนี้ต้องตั้งฉากนะครับไม่ตั้งฉากผิดแน่นอนนะครับเพราะว่าระยะมันจะเอียงนะต่อไปถ่ายระยะเมื่อกี้เราใช้ท็อปไปแล้วอ่ะเราก็มาใช้ระยะตรงนี้อย่างเช่นจุด2ก่อนแล้วก็เหมือนเดิมครับไล่ไปเรื่อยๆโอเคพี่ได้2แล้วก็ย้าย2คือเส้นไหนดูดีๆนี่นะ2คือเส้นนี้ที่พี่ตั้งชื่ออ่ะ
นั่นคือเหตุผลทำไมพี่ตั้งชื่อไว้นะครับบางทีเนี่ยจุดมันเยอะมากเราก็อาจจะหลงได้เนาะมันก็ตั้งชื่อไว้นะครับไม่ต้องกลัวมันจะช้ามันช้ากว่ากันไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าความถูกต้องแน่นอนครับดีกว่าเราต้องมาแก้แล้วทำใหม่เนี่ยอันหนึ่งนะครับเวลาเราคิดแล้วเราก็ตั้งชื่อเลยก็คือหมายเลขสองโอเคไปนะครับสี่ก่อนก็ได้ตรงนี้โอเคมันก็ยาย C คือเส้นไหนอ่ะเดี๋ยวพี่ลงไปดูก่อนโอเคเส้นนี้นะครับเราก็ต้องไปขีดให้ตรงเส้นมันเส้นตรงนี้โอ้มันมีไปทับตรงนี้เยอะไปเนาะไม่เป็นไรแล้วกันเนาะทับนิดนึงนะเดี๋ยวเวลาขีดเส้นนะพี่พยายามขีดเข้มให้โทษทีมันไม่คิดว่ามันจะติดนะตรงนี้สี่นะไปนะครับสามแล้วก็ย้ายสามไงโอเคตรงนี้พอดีสามอันนี้พี่พอจำได้เพราะสามเพราะมันเหลือจุดเดียวพี่ยังไม่ต้องตั้งชื่อเลยคิดจุดเดียวหนึ่งก็เส้นเดียวกันพี่กวาดนะตั้งชื่ออันนี้คือหนึ่งนี่คือสามโอเคต่อไปเราขีดเส้นนะครับนี่ขออนุญาตใช้เส้นนี้เลยถามว่าขีดจากไหนไปไหนนี่เลยที่เราตั้งชื่อเลยหนึ่งขีดไปสองอ่ะก็หนึ่งขีดไปสองสองขีดไปสี่อ่ะสองขีดไปสี่สี่ขีดไปสามสามขีดไปหนึ่งโอเคเรียบร้อยนะครับเราได้ระนาบเอียงตรงนี้แล้วนะครับโอเคไหมอันนี้เสร็จแล้วนะครับอันนี้ได้ระยะจริงมาแล้วเรียบร้อยคำว่าจะหาพื้นที่ยังไงนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูนะครับวิธีก็ขีดเส้นตั้งฉากก่อนเพียเอาอย่าไม่ทักฉากไปทักเปอร์เซ็นต์ด้านล่างนะครับโอเคให้สนิทนะเอาไม้สไลด์มาก็คือไม้บรรทัดธรรมดามาทาบกับเส้นนี้จากนั้นก็อันนี้สไลด์ไปบนไม้บรรทัดธรรมดาคือจากจุด3ไปตั้งฉากก่อนฮะเราก็คือแบ่งพื้นที่นั่นเองใช้สีแดงนะครับเห็นนะใช่นะครับเส้นนี้นี้เหมือนเดิมนะต้องมีไม้บรรทัดสไลด์นะครับเพื่อให้มันตั้งฉากคราวนี้เราหาพื้นที่ได้แล้วนะครับพื้นที่ก็คือเอาสามเหลี่ยมบวกกับพื้นที่สี่เหลี่ยมบวกกับพื้นที่สามเหลี่ยมแค่นี้เองนะครับอ
พื้นที่นะครับจะขอขนาดเล็กหน่อยนะเดี๋ยวไม่พื้นที่ไม่พอตรงนี้นะพื้นที่ภาษาอังกฤษคือ area equal สามเหลี่ยมบวกสี่เหลี่ยมนี่เขาเขียนนะสี่เหลี่ยมบวกสามเหลี่ยมบวกสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมบวกสามเหลี่ยมบวกสามเหลี่ยมโอเคนะพื้นที่สี่เหลี่ยมก็คือกว้างคูณยาวนะครับนี่สี่เหลี่ยมก็คือกว้างคูณยาวนะครับสามเหลี่ยมก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงคูณฐานคูณสูงส่อเสือนะเขียนไหมสามเหลี่ยมอันนี้จะไม่ค่อยสวยเนาะลงพอเข้าใจนะโอเคเราก็วัดขนาดก่อนความสูงก่อนแล้วกันคร่าวๆเนาะคร่าวๆประมาณ44โอเคสูง44เอาไปฐานสามเหลี่ยมไม่แน่ใจเท่ากันไหมนะอาจจะกะให้มันเท่ากันฐานสามเหลี่ยมตรงนี้ประมาณ 0.9 อันนี้ก็จุดเก้าพี่ให้มันเท่ากันแล้วกันฐานตัวนี้แต่ฐานตัวนี้ตีว่า2นะจะได้ง่ายง่ายพี่ลืมไหมเนี่ยที่เอาเป็นหน่วยมิลนะหน่วยมิลนะตรงนี้20ตรงนี้เมื่อกี้พี่บอก9มิลอันนี้ก็9มิลพี่ลืมสูงแล้วเนี่ยแย่เลยพี่วัดตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้สองนะเท่ากันหรือแบบมันเป็นสี่เหลี่ยมเท่าสูงเท่าไหร่นะ44โอเคพีสี่นะครับโอเคเรามาพิมพ์สมการนะงั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมกว้างคูณยาวนะครับกว้างก็คือ20อยู่ในวงเล็บนะ20คูณ44บวกกับเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงฐานก็คือ9
คูณศูนย์ศูนย์คือ44หารด้วย2นะครับแต่ว่าจริงๆสามเหลี่ยมในตรงนี้มันเท่ากันถูกไหมเราจะคูณ2เลยก็ได้นะพี่กันคนงงนะกันคนงงครับบวกเท่าเดิมเนาะเส้นตรงคูณ2คูณฐานคูณศูนย์9คูณ44หาร2เส้นตรงคูณ2คูณฐานคูณศูนย์พื้นที่วงกลมตรงนี้พี่ขออนุญาตลบตรงนี้ทีพี่กดเครื่องคิดเลขแต่ละตัวแล้วกดเครื่องคิดเลขก่อน880เลยป่ะ44คูณ20 880เลยบวกกับเศษ1คูณ2คูณฐานคูณศูนย์ก็คือ44คูณ9หาร2 198บวก198การตอบสุดท้ายนะครับก็ได้เท่ากับ 1,276 ตารางมิลลิเมตรสังเกตก็คือ mm ยกกำลัง2ถ้าภาษาไทยก็คือมอม้า2ตัวแล้วก็ยกกำลัง2นะครับตารางเป็นภาษาไทยที่ไม่แน่ใจมันใช้ยกกำลัง2ใช่ไหมนะอาจจะต้องเขียนตรงตัวว่าตารางมิลลิเมตรนะอันนี้ก็คือวิธีหาพื้นที่คืออันเนี้ยตัวเลขอะมันไม่ได้เท่านี้กันเป๊ะๆหรอกเพราะว่าระยะแต่ละคนมันไม่ใช่เนาะอย่างของพี่ก็ภาพมันเป็นขยายมันก็อาจจะคลาดเคลื่อนนะครับแต่เรารู้วิธีแนวทางหาก็พอนะว่าเอาสี่เหลี่ยมบวกสามเหลี่ยมบวกสามเหลี่ยมนะครับนะอันนี้ก็เป็นการวาดภาพช่วยนะครับก็คือภาพตั้งฉากระนาบเอียงตรงนี้เทเอียงเนาะอันนี้เป็นออปติกแล้วก็พาหาพื้นที่ในตัวนี้นะครับผมไปทบทวนนะครับพี่มีวิดีโอที่เกี่ยวกับ Optic Surface เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ตัว Incline ก็มีนะเดี๋ยวพี่พยายามทำเรื่อยๆคอยติดตามเดี๋ยวพี่แปะลิงก์ไว้ท้ายคลิปวิดีโอนะพี่ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับช่วยกด Subscribe ให้ด้วยครับวิดีโอนี้ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวติดตามแบบเต็มรูปวิดีโอหน้าครับ